ขามีวิธีการกินของเขาเปียบโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวกินเลยเนื้อมันเต้นอยู่ปกติเขากินทางปากนะครับเฮ้ยต้มทั้งตัวใช่ไหมนี่ตัวนี้ผมไว้ตีร้านพี่ไปเอาตัวตีร้านเรามาแล้วมันแปะผู้ชมจริงนะเดี๋ยวนะครับตัวนี้น่าจะมันเท่าไหร่พี่ถ้าราคามันไม่ได้ขาย10ล้านได้ไหมพี่10ล้านอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้ใจไม่อยากเปิดราคาแต่เราเปิดราคาการป่วยไว้ที่ก็คือ2ล้านพอเราได้พูดไปแล้วสัจจะมันออกจากมันเอ่ยจากปากแล้วละครับก็เลยก็ต้องยกให้เพราะเราได้เอ่ยคำนั้นออกไปแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับสไตล์แดกตับมาแล้วครับวันนี้เดินทางมาที่ไหนยายจังหวัดนครยานกยายกจังหวัดนครนายกครับพี่น้องครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าตอนนี้กำลังโด่งดังเลยบ้านพระเอกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นขวัญใจของโอ้เกษตรกรและคนไทยหลายคนคือจากพระเอกตัวนี้ผ่านตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวแล้วก็ประสบผลสำเร็จในระดับต้นๆของประเทศเลยนะใช่จ้ะล่าสุดมีข่าวขายควายสุดที่รักราคา2ล้านบาทร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลพี่น้ำระพีพัฒน์มาเปิดฟาร์มเลี้ยงควายเลี้ยงไก่อยู่ที่นครนายกพี่น้องครับมาดูชีวิตของเขาวิถีชีวิตแบบการเป็นเกษตรกรมันเป็นยังไงมาดูว่าเลี้ยงควายตัวแพงๆเลี้ยงไก่แพงๆเขามีวิธีการยังไงแล้วก็ที่สำคัญครับเฮ้าสิมาเฮ็ดกับเขาสร้อยจุเสบๆอาหารอีสานให้เพื่อนได้กินบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับอ่ะจวดจัดนี่คุณน้ำอยู่ตรงโน้นๆๆๆๆเดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปเลยมาๆๆเอาคือให้เขาจังสิเอาทางอยู่ด้วยนี่โน้นๆเห็นควายน่าจะใช่บ้านนาบ้านพี่น้ำนี่ตรงโน้นเลยมาๆๆเวลคัมดิงโอ้ยเวลคัมดิงครับขอบคุณครับน้ำเต่าแม่มึงแม่มึงอันนี้ไม่อะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวยายเดินงานให้จ้ะยายเดินยายมือสั่นด้วยเหรอยายมือสั่นนะตากล้องเอาอันนี้เดินงานให้พี่เขาคืนเหรอใช่โอ้โหเปียกไปเพลงยายชอบถึงแล้วนะครับฟาร์มไก่ชนพี่น้ำและพี่พัดที่นครนายกครับโอ้ยสวัสดีครับตามคำแบบเรียกร้องของแฟนสไตล์แดกตับมานี้ขี่รถเข้ามาโอ้โหฟาร์มไก่เป็นกี่ตัวพี่ก็มีสักประมาณไก่หนุ่มประมาณสัก40-50ตัวฝั่งไหนที่มันแพงที่สุดพี่ของแพงๆขายกินไปหมดแล้วเหลือประมาณตัวหลักหมื่นหลักแสนมั้ยพี่ตัวนี้คือก็เหลือเป็นไก่หนุ่มดาวรุ่งที่แบ่งราคาประมาณสักตัวละพันไม่เกินหลักหมื่นนะครับโอ้พวกนี้พ่อพันแม่พันเหรอครับเนี่ยอันนี้คือไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มคัดผ่านที่เราจับมาจากฝูงครับเวลาที่เขาขึ้นสุ่มมาประมาณอายุ 8-9 เดือนถ้าเราไม่จับแยกเดี๋ยวเขาก็จะต้องตีกันจนตายพอดียายบอกว่าอยากจะซื้อตัวไหนนะไก่ที่ตัวไหนแพงๆอ่ะราคาสูงๆเลยแหละจะมาซื้อเหรอจะใช่จะมาซื้อพอซื้อแล้วซื้อไปทำอะไรไม่อยากกินของแพงไงนี่ตัวเล็กยายจะซื้อของผมไปกินเหรอยายจะซื้อผมไปกินอะไรยายเดินงานให้เดินงานอีกแล้วในช่องของเรามีระบบรับกลิ่นไหมมันคละคลุ้งไปหมดเลยนอกจากไก่ที่กำลังเป็นข่าวฮือฮาล่าสุดเลยครับตัวควายตัวละ2ล้านน่ะพี่มันผมอยากรู้ที่ไปที่มาคือมันเป็นลูกแม่พันธุ์ของตัวไหนอะไรยังไงหรือว่าพี่ซื้อมาเลี้ยงแต่เด็กผมซื้อพ่อซื้อแม่เข้ามาครับซื้อแม่เข้ามาตั้งแต่คอที่นี่เหรอคอที่นี่ครับโอ้แม่เค้าผมซื้อมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีข่าวว่าผมซื้อควายเผือกตัวละล้านนั่นแหละนั่นคือลูกตัวนี้ลูกอ่างเปาใช่ครับคือถ้าพูดถึงควายเนี่ยพี่เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่เลี้ยงควายแล้วก็อยู่กับควายมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือควายเนี่ยตัวเมียผู้ชมอันนี้เรื่องจริง
ตัวเมียถ้าเราเวลาเราไปล้างมันนะพาลงไปล้างน้ำเดี๋ยวคือล้างไปล้างไปปุ๊บพอโดนหางตรงนี้เนี่ย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 จังหวะนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมให้ผู้ชมเขาจะเนี่ยที่เด็ดที่เด็ดนั่นเห็นไหมก็เนี่ยเขาจะพร้อมเนี่ยยกหางจริงๆนะเขาจะยกหางเลยเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้บ้านยายว่าไม่ได้เลยเอางี้เลยลูกเขาหน้ายายใส่เลยโอ้มีกี่ตัวครับพี่น้ำตอนนี้ที่คอกมีอยู่4ตัวครับโอ้ตัวนี้ก็คือพ่อพันธุ์เลยโอ้ยแม่พันธุ์ครับโอ้จังสวยเลยแม่ควายทั้งหมดครับโอ้อันนี้สวยมากผู้ชมตัวนี้ชื่อยกมณีเป็นลูกของอ่างเปาตัวเผือกผมซื้อตัวนี้กับอ่างเปาคู่กันมา2ตัวเนี้ย1ล้านบาทมันองอาจมากๆเหมือนนางแบบเลยผู้ชมดูสิโอ้โห นี่คือถูกตามหลักตามหลักตำราควายไทยเลยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าตอนนี้น้ำหนักหรืออะไรครับราคามันไม่ได้ขาย10ล้านได้ไหมพี่10ล้านอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้พี่น้ำนี่ถือว่ารักมากนะครับเพราะว่าคือตอนแรกๆเกิดมาในครอบครัวที่เป็นแบบชาวไร่ชาวนาไหมพี่น้ำปู่ย่าตายายอาชีพคือชาวนาครับที่ตรงนี้ในฟาร์มเนี่ยคือเป็นที่ของปู่ย่าตายายที่ยกให้กับเราอีกทีนึงชีวิตก็อยู่ท้องนามาตลอดโอ้โหแต่ว่าวิธีการเลี้ยงของที่นี่ก็คือกลางวันเนี่ยก็คือเอามาเข้าร่มใช่ไหมกลางวันอยู่ในคอกครับแล้วก็เช้า6โมง6โมงครึ่งก็จะปล่อยให้เขาไปแทะเล็มนอนน้ำให้เขาสบายใจ10โมงเข้าคอกเอาฟางไว้รอกินแล้วนอนพักผ่อนกายาก็เขาก็จะอ้วนสมบูรณ์ไม่ได้เดินกินทั้งวันครับครับเป็นเวลาแล้วตอนเย็นก็4โมงเย็นก็ปล่อยอีกรอบนึงนะสวยนะถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นนางแบบสวยเลยอ่ะดูหน้าเขาเป็นสวยคมมากอ่ะดูดิตาแบบตาแต้มแก้มจ้ำตามอัตลักษณ์ของควายไทยเออมันต้องดูตรงไหนนะพี่ตาตรงตรงนี้ครับอันนี้คือตาแต้มนั่นตาแต้มสองข้างนะครับครับแก้มจ้ำเอออ่องคอแล้วก็ขาใส่ถุงเท้า4ข้างโอ้โหก็เป็นอัตลักษณ์ควายไทยตามตำราเลยแต่หน่อยบันเฮานี่ไถหน้าเลี้ยงคุ้ยไปไถหน้าเนาะครับอันคุ้ยเลือดตัวหน่อยคุ้ยแต่คุ้ยนานนี่ใหญ่บ่ยาวผมได้ยาวครับบ่ใช่ได้ยาวคุ้ยยาวยาวครับเดินงานไปแก้วสองแก้วก็ไหลแล้วนี่อันนี้ล่าสุดเขาได้แชมป์แกรนด์แชมป์ที่จังหวัดอุทัยธานีวัวกับควายนี่จะต่างกันนะผู้ชมถ้าวัวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ชอบแดดแต่ควายเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแดดจะชอบน้ำชอบร่มๆเย็นๆนี่ประมาณกี่ปีครับตัวนี้3ปีกับอีก4เดือนครับอันนี้ก็มีจุดเด่นเรื่องลำตัวใหญ่มากแข้งขาเส้นหลังที่ตรงท้ายดีการผมเห็นคลิปพี่ส่วนมากไปประกวดควายเนี่ยมันได้เป็นถ้วยเป็นอะไรอย่างผมไม่เคยรู้จักสัมผัสว่ามันประกวดยังไงเขาจะดูลักษณะตามตำรางี้ใช่ไหมตามกรรมการมาดูใช่ครับไอตัวนั้นมันยังไงพี่ขออนุญาตพี่น้ำเล่าถึงสักหน่อยไอตัวที่เจ้าเพลินใช่ไหมเออเจ้าเพลินเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเลี้ยงตั้งแต่แม่เขาครับตั้งแต่แม่เลยแม่เขาก็คือแม่เผือกอ่างเปาก็ถือว่าเป็นควายครั้งแรกๆที่เราเริ่มต้นการเลี้ยงควายครับก็มีพี่น้องเคยถามว่าตัวนี้เปิดราคาไหมผมเลยบอกว่าใจไม่อยากเปิดราคาแต่เราเปิดราคาการป่วยไว้ที่แบงค์พัน2กิโลก็คือ2ล้านบอกว่าให้ทุกคนสู้ๆนะสู้ๆนะพี่น้องก็เลยบางคนก็เลยถอยร่นไปโอเคเราคิดว่าราคาเนี้ยไม่มีใครสู้แน่แต่พัฒนาการเนี่ยเขาผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมีคนกล้าที่จะสู้ๆนะเพราะว่าพัฒนาการเนี่ยมันมาตามแบบที่อัตลักษณ์ควายงามควายสวยงามนั่นแหละฮะก็เลยพอเราได้พูดไปแล้วสัจจะมันออกจากมันเอ่ยจากปากแล้วแหละครับถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษามันก็เป็นแค่น้ำลายที่พ่นออกไปนะแต่สัจจะมันก็คือสัจจะเราต้องรักษามันก็เลยก็ต้องยกให้เพราะเราได้เอ่ยคำนั้นออกไปแล้วก็กล่าวไม่มีใครกล้าสู้นะคือพูดออกมาโดยคือพูดเล่นนั่นแหละแต่ว่าพูดไปแล้วใช่พูดไปเนี่ย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 เออนี่อ๋อ32 542 1 2อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรนะเวลาไปอันนี้คือคุณไปในคลิปอ่ะ
อันนี้ก็2รอง2รอง นี่ก็3 2 3 2ต่อเวลาคว่ำก็คือต่อเวลาหงายก็คือรองนี่ยังไงอันนี้คือเฮ้ยเข้าไปถึง3นิ้วเหรอมิดไหมมิดไหมปกติยายไม่ใช่แค่3นะฮะยายไปทั้งนี้แล้วก็ลวงเฮ้ยเป็นลีดเดอร์เลยโอ้โหลาเนี่ยไปกลวงข้างในด้วยแล้วเวลาพี่มาอยู่ที่นี่เวลาไปถ่ายละครก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับขับไปจากนี่ก็ชั่วโมงกว่านะชั่วโมงหน่อยนี่ก็คือเป็นตัวของการชนไก่ครับสมสมีสุวรรณโอ้สมีสุวรรณสมีสุวรรณแล้วเราก็มาเพาะตอนนี้ก็คือสายเลือดของสมีสุวรรณเหมือนนักมวยเลยเนาะระพีพัฒน์ใช่ครับใช่ครับโอ้ถือว่าตอนนี้มีความสุขมากๆในการที่จะทำเกษตรแบบนี้นะเป็นเกษตรกรแบบนี้นะใช่ครับเรียกเป็นปศุสัตว์เป็นระบบของปศุสัตว์เกษตรแบบปศุสัตว์ที่มันสร้างมูลค่าทั้งเรื่องทั้งไก่ชนทั้งเรื่องของควายไทยก็สามารถที่สร้างมูลค่าได้เพราะว่าเราตั้งราคาเองพี่ถ้าเราทำให้มันเป็นมาตรฐานแล้ววางแผนดีๆให้เป็นระบบแบบนี้ผมว่าเกษตรกรไทยหลายๆคนนะถ้าเรามีการเรื่องของการตลาดพัฒนาผมว่ามันทำเป็นอาชีพอย่างนั้นพี่น้ำเนี่ยเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกมีรายได้คือสโลแกนของฟาร์มเนี่ยคือทำด้วยใจให้ของดีระพีพัฒน์ฟาร์มผมทำป้ายมาเนี่ยเกือบเป็นหมื่นเหมือนกันนะอยู่ที่นั่นมันคือผมไม่ได้ทำมาเพื่อทำโกโก้นะสโลแกนเหล่านี้ผมทำมันคือความรู้สึกของผมจริงๆทำด้วยหัวใจให้ของดีนั่นคือระพีพัฒน์ฟาร์มอยากได้สักตัวนึงเอาแบบแพงๆเลยพี่น้ำเอาแพงๆเลยเอาตัวที่แพงที่สุดเลยเอานี่ถอนโกนให้ยายด้วยน้ำรถน้ำไผ่โอ้โหสมคำล่ำลือจริงๆนะฮะควายพี่น้ำเขาจะ4โมงเขาจะปล่อยออกมาแล้วนี่ๆๆเขาก็จะเดินไปกินหญ้าของเขานี่ควายเนี่ยพอ4โมงเย็นก็จะปล่อยตรงเวลาเป๊ะเพื่อให้ลงไปเล่นน้ำสุดจริงๆดูมันยืนฉี่นี่นะครับของแท้บ้านของเขาใครบอกว่าน้ำใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวเจออิฐวันนี้ก็คือวันหยุดของพี่น้ำไม่ได้ไปถ่ายละครอะไรก็วันนี้วันพี่ๆน้องๆเราก็มากินข้าวกันใช่เคยกินจุอยู่มั้ยบ่เคยผมเห็นพี่กินจุแบบว่าซอยจุคนละซอยจุกันเนี่ยสดสดนะสดจ้ะสดสิสดนะสดนะสดสดสดนะไม่พกปืนด้วยไม่พกปืนมาเด้นางน้องสาวบทท้องเลยเธอต้องทักบ้างเดี๋ยวเปิดวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่เปิดต่อมรับรถก่อนเปิดต่อมรับรถก่อนอ๋อนี่เวลคัพดิ้งก่อนนะเวลคัพดิ้งก่อนมันคือต้องทำนี่คือขี้เพี้ยนี่คืออะไรเป็นขี้เปียกอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นขี้เพี้ยขี้เปียกเรียกเสียเลยนะครับมันบ้างไฟขึ้นอย่างนี้มันบ้างไฟเลยเหมือนบ้างไฟเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันหนึ่งสองมาดูของแท้เขาของแท้เขาดูละพีพัดดีกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาปกติเขากินทางปากนะครับเฮ้ยอาทำปากก่อนไทเกอร์ออกไปยายไม่มีอะไรมาเติมเวลาเขาทำแจ่วหรือว่าต้มก้อยต้องใส่ตัวนี้มันจะได้มีน้ำขึ้นมาตัวไปตัวแท้ๆเลยคันนี้ครับตรงนี้คือติดกับตรงตับเลยอันนี้ในตัวมันมีอยู่นิดเดียวมากโอ้โหโอ้โหนี่พรีเมียมเลยนะพรีเมียมเลยเนี่ยมันก็ดีนะพี่เพราะว่าผมเป็นคนกินขมได้พี่มันก็เลยแบบนี้ครับเดี๋ยวลองให้น้องผมโอ้ไม่เบาสักอันชอบรูที่มันออกมาเลยอ่ะคนบ้านมันชอบรูดีว่ะเป็นไงเอาความรู้สึกก่อนเป็นไงครับกูมากินทำไมเนี่ยแต่ไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่ไปปลายดีนะแต่มันดี
อันแบบที่เราปรุงที่ร้านอันไหนร้านของพี่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงคลอง3ครับสแต็กแดกตับอยู่ตรงดีมเวิร์ลดีความหมายของเขาคืออะไรเพี้ยมันเป็นส่วนที่เพี้ยที่เพี้ยที่เพี้ยคือที่อ่อนนี่แต่สำหรับภาคกลางเพี้ยที่ว่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวตกเป็นไหมเนี่ยตลกเขาตกเป็นนะถ้างั้นพี่ตกเป็นไหมตลกไหมถ้าตกอันนี้คือเจ็บอันนี้คือเจ็บอันนี้คือเจ็บตัวแปลตัวเขาจะตัวปักถากตบถากอันนี้เพี้ยเสยขึ้นข้างนี้เจ็บเนี่ยอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บถ้าเสยไม่เจ็บมึงไม่ต้องละมึงไปนั่งเลยกูได้พี่อีทแล้วโอเคละแล้วก็เพี้ยที่เราต้มไว้ครับจริงๆแล้วนี่ถ้าเราต้องรอให้มันเย็นก่อนครับเพราะว่าถ้าเราร้อนๆเขาคั่วตัวนี้มันจะละลายอ๋อเดี๋ยวมันจะสุกว่างั้นเถอะแล้วก็ทำไมมันเค็มอย่างเงี้ยจักรแล้วที่เดี๋ยวนี่โอมากาเสะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้ซอยจุก็คือเราซอยคือหั่นจุก็คือเอามาจิ้มดูวิธีการนะขี้ริ้วห่อตับขี้ริ้วห่อตับมันจะกรอบนอกนุ่มในก่อนขอได้แยกก่อนเปิดต่อมให้เปิดต่อมรับรสนะพี่นะเป็นไงไอ้เป็นยังไงไอ้สุดๆแล้วทั้งชีวิตจุ่มหน่อยต้องช้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็โอ้โหเขามีวิธีการกินของเขาเปียบโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวกินเลยเนื้อมันเต้นทอดไปอมทีหลังเป็นอีกรูปแบบนึงที่เคยกินอ่ะเรื่องกินที่มหารามอีกเรื่องนึงครับอีกรูปแบบนึงครับเขาไม่ใส่มะนาวพี่หรือไม่ถ้าใส่มะนาวมันจะตักกับขมอ๋อตักกับขมขมมันในนี่ไหมพี่ใช่อันนี้เหมือนพวกปลาทูน่าอะไรเงี้ยนะที่ผ่านเนื้อแดงนะบางคนแบบชอบแบบลูกเต๋าก็บางคนชอบบางก็เลือกเอาครับพี่เปิดต่อมรับรสให้ดูก่อนพี่อ๋อสามอย่างมีกันเลยพี่เรื่องแบบนี้เนี่ยมึงไปน้องออกหน้าแทนตาเป็นพวกสาบานกันแป๊บเป็นไงโอ้เหมือนนิ้วอ่ะเป็นไงครับพี่น้ำพี่น้ำแม่งถึงเลยครบถึงมันได้ทั้งหลายเท็กเจอร์นะในไก่ที่ซื้อพี่น้ำมาโอ้ไก่ที่ซื้อตัวนั้นมาไก่ที่ตัววิ่งต้มทั้งตัวใช่ไหมพี่ตัวนี้ผมไว้ตีร้านพี่ไปเอาตัวตีร้านเรามาแล้วมาโชว์ลุงหนีเลยใช่ไหมพี่อีทำไมทำกับพวกผมแบบนี้นี่แหละครับต้องหนีเลยยายบรรยากาศไข่พัมเคยกินไหมต้มทั้งตัวเลยไข่พัมเคยกินไหมไข่พัมคืออะไรครับเนี่ยตัวนี้ไข่พัมไม่เคยครับคืออะไรพี่อธิบายด้วยไข่พัมก็คือสาหร่ายอีสานสาหร่ายอีสานเป็นสาหร่ายอีสานเดี๋ยวกินสดเลยเหรอเดี๋ยวมันเยอะไปป่ะพี่อันนี้ขอคายได้ไหมจริงๆคายได้ไหมมันหนืดปากมากเลยพี่กินไม่ต้องกินขนาดกูกินไม่ได้นะมึงลองเนี่ยเอากินได้ไหมขนาดนั้นเป็นยังไงมันสดเป็นไปมันเหมือนพวกผมเนี่ยเล่นน้ำคลองกันแล้วก็ไปกอดตะลิงและหิวแล้วไปขูดแหนมาแดกกับพี่ใช่กินแล้วก็ต้องแกงก่อนโอ้ยพี่รอสดหาพ่ออยากกินว่ะถุยโอ้ยแม่ติดทุกท่อควันเลยแกงแบบบ้านๆก็ถ้าจะดูพี่ก็ง่ายๆเลยก็ช่องกับพี่น้ำทำมากันตลอดน้ำแล้วพี่พัชชาแนลเซิร์ชง่ายๆเลยพี่ครับผมโอเคขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวขออนุญาตลุยกับพี่น้ำได้เลยยังไงได้เลยขอบคุณมีอะไรกระซิบบอกนะได้เลยครับพี่ครับครับพี่น้ำเนี่ยอยู่ช่อง7มากี่ปีแล้วเนี่ยผมได้ดัชชี่ปี2001ดังมาจากดัชชี่ดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลครับ2001 2010ก็20ปีหลังจากได้ดัชชี่1ปีเขาก็เรียกไปเซ็นสัญญาน่ารักอ่ะพี่โหดูดิออกกล้องเขาอยากออกกล้องอยากออกกล้องผู้ชมเซ็นสัญญาไปกี่รอบแล้วพี่กี่รอบแล้วต่อทีละ5 ปี 5 ปี 5 ปีปีเนี้ยปี65เนี่ยจะหมดละถ้าพูดได้ละครเนี่ยถ้า20ปีปีละ3เรื่องได้ไหมเฉลี่ยโดยประมาณครับ
โดยประมาณเล่นละครมา 5-60 เรื่องเลยนะไม่ถึงว่า7วันนี่พี่ก็ต้องไปกองไปแค่นี้เองครับเมื่อก่อนผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่มีเป็นบ้านนะครับผมอยู่แค่เป็นอพาร์ตเมนต์เองเป็นห้องอยู่เนี่ยเดินไปปุ๊บเนี่ยพอเดินปุ๊บขาก็ชนเฮ้ยชนเตียงแล้วก็นอนเลยเมื่อก่อนนี่แบบอยู่ห้องในกรุงเทพนะใช่ครับก็คือถึงห้องแล้วก็นอนเลยแล้วก็นอนเลยสุดท้ายรถตู้ก็ต้องมารับอีกทีนึงใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ค่อนข้างจะนานนะเหมือนกันเป็นแบบนั้นอ่ะแต่ร่างกายเรายังคงไหวในวัยที่10กว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากครอบครัวที่มีฐานะเราแทบจะกลางกระเดียดมาทางล่างเลยด้วยกลางกระเดียดมาทางล่างคือทุกวันที่ได้ก็คือมาจากตัวเองล้วนๆเลยสร้างมาจากตัวเองล้วนๆอาณาจักรที่เกิดขึ้นไอ้พวกอะไรต่างๆที่เราทำมาจากความชอบก็ถือว่าเป็นธุรกิจได้เลยนะพี่นะก็นั่นนะครับเป็นธุรกิจที่เราเริ่มจากความรักความชอบแต่ก็ต้องขอบคุณจากอาชีพการแสดงที่เราสามารถที่จะมีเรียกอะไรมีทุนทรัพย์ฮะที่จะมาลงทุนตามเนี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นโอกาสที่เราได้กลับมาที่นี่คือไก่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไก่มาที่นี่เมื่อก่อนเลี้ยงไก่ในกรุงเทพใช่ครับเพราะไก่เยอะขึ้นมันมีปัญหาไก่มันขันนะไก่ทุกเช้าโอ้ทั้งวันเลยแหละไก่ชนเนี่ยโอ๊กอากเอิกอากเอิกเนี่ยไก่เริ่มไม่ค่อยมีลมแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วใจเหนื่อยแม่เขาบอกยายเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปลงทุนที่อื่นมาลงทุนที่บ้านเราเองสิ่งปลูกสร้างมาสร้างเอาแล้วก็มาลงทุนที่นี่ก็เลยทำที่นี่ครับเป็นรับพี่พัดฟาร์มในปัจจุบันโอ้โหแต่ว่าทุกวันนี้พี่น้ำก็ยังแสดงอยู่ยังคงเล่นละครอยู่เหมือนกันเล่นอยู่ครับลองชิมยังแบบแกงแล้วทำไมมันเค็มยังว่ามึงเอาอะไรใส่เนี่ยอันนี้หนังจีหนังใช่ไหมจีเรียกจีหนังระหว่างที่เรารอนี่พี่พาไปเดินดูน้ำหน่อยได้ไหมยายปะพวกนี้ต้มไก่อยู่ควายเขาก็จะลงอาบแล้วใช่ไหมนี่น่าจะใกล้เวลาที่เขาจะลงแล้วตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีนะผมก็คุยกับคุณเพื่อสมรู้นเพราะตรงนี้มันเป็นที่ท้องนามันจะต่ำเป็นอย่างเงี้ยต่ำเป็นอย่างเงี้ยปกตินะขอบบ่ออยู่นี่นะขอบบ่อเนี่ยเฮ้ยคนตายโอ้ยายไปน้ำเป็นยายมึงลงมาทำไมเนี่ยยายชอบน้ำลูกยายชอบหนังมาได้ยังหนังวัวจีน้องวัวจีน้องวัวจีอันนี้คนอีสานเวลาหนาวหนาวนั่งก่อไฟคุยกันก็จะโอ้เอตโลใช่ไหมเนี่ยเอาชนเปียบจีหนังฟันไม่เลยหินไม่ร่างนี่เองผมส่วนมากวันว่างๆทำอะไรพี่ก็เนี่ยก็จะอยู่ในความในข้อควายเนี่ยมันคือความสุขนะพี่นะมันคือได้ดีแน็กนี่แหละแล้วเวลาที่พี่อีทว่างๆพี่อีททำอะไรพี่นี่ไงฟรีไฟมันโคตรๆมันโคตรๆไม่น่าเชื่อนี่ยายก็เล่นนี่ยายก็เล่นเล่นกับยายด้วยเหรอใช่ยายก็เล่นมันโอ้แต่เดี๋ยวนี้ก็ข่าวดีสำหรับพวกสาวกฟรีไฟนะครับผู้ชมนะฝากไว้เลยนะครับกับกิจกรรมฟรีไฟมันข้ามปีนะครับเขามีการแจกไอเทมแจกของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในไทยนะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะวันที่25นี้ก็พลาดไม่ได้ด้วยนะครับวันคริสต์มาสนะครับเขาจะมีการแจกตัวละครฟรี1ตัวเลยพลาดไม่ได้เลยนะครับผู้ชมครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับกิจกรรมฟรีไฟแลนด์มาร์คนะครับวันที่24ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคมนี้งานนี้จัดขึ้นที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับใครที่ชอบลุ้นของรางวัลนะครับในงานก็จะมีการมีซุ้มถ่ายรูปสวยๆแจก iPhone 13มีการแจก iPod แจกเสื้อช้างออฟอาร์ตด้วยนะครับใครที่เป็นสาวกพลาดไม่ได้เรียกว่าเป็นเดือนแห่งความสุขแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับอ๋อฝากไว้เลยนะครับทุกคนครับเอาเดี๋ยวลองให้พี่ลองดูเผื่อติดใจผมครั้งแรกเลยนะฮะอ
ำหรับใครที่ยังไม่โหลดโหลดเลยนะครับฟรีไฟล์โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับสนใจอยากแล้วนะ FC สแตนแดกตับนะอยากให้มาที่นี่ทุกวันนี้ถือว่าเราสำเร็จหรือยังหรือว่าพอใจยังผมมีความสุขความสุขผมใช้มีความสุขดีกว่าผมไม่สำเร็จผมมีความสุขครับขอบคุณพี่อีทมากที่วันนี้มาเยือนครับขอบคุณพี่น้ำมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ขอบคุณให้พวกเราได้มาสัมผัสชีวิตแบบคนบันเฮาอีลีพี่น้องนะครับคือพระเอกคนนึงที่พลิกตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวทำช่องด้วยน้ำและพีพัฒน์นี่ขึ้นให้ตรงนี้ฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยบอกว่าถ้ามาจากสแตนแตกตับเดี๋ยวไปกินที่ร้านสแตนแตกตับก็จ่ายปกติแหละเออใช่ไม่มีแตกนะ แต่ถ้าใครมาจากช่องสแตนแตกตับมีต้นไม้ให้กับไปปลูกด้วยเฮ้ยมาที่ฟาร์มนะเฮ้ยมีต้นไม้ให้ปลูกด้วยเป็นต้นกระต๊อบกระต๊อบที่ผมมีต้นพันไว้จริงเหรอเอาละให้เอาละให้ทุกคนครับโอ้โหขอบคุณครับโอเคครับผู้ชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ